อ้าวขาโหดมาอีกแล้วครับลมจะแรงก็ยังจะบินวินทะแยงเป็นเรือใบแล้วสู้ลมทะแยงไปทะแยงมางั้นถอยถ้าใครมีวันสกินอยากฝืนเล่นก็น้ำหนักถ่วงเข้าอีกนะครับมันก็จะเดินลมทะเลมันไม่ใช่ลมกันโชคครับลมทะเลเป็นลมที่สม่ำเสมอครับเล่นสโลปหรอครับสโลปเล่นไกดิ้งครับมันเป็นลมที่สม่ำเสมอเข้าหน้าเดียวครับถ้าเข้าทะแยงก็ทะแยงตลอดแต่อย่างเงี้ยลมเรามันเป็นลมหมุนน่ะลมแบบลมเทอร์มอนนะครับบางครั้งก็มีลมสักพักมันก็เงียบนะครับเป็นไงล่ะเล่นลมก็ฮอปได้อย่าโดดสิลมอย่าโดดสิอย่าฮอปให้โดมาเร็วๆเดี๋ยวเข้าต้นไม้ผมมาเขาดูนี่ต้นไม้อยู่นี่จะเข้าไปจอดในต้นไม้อยู่ขาโหดนะครับขาโหดเขาบินนะครับลมอะไรบินได้หมดนะขอแค่มีให้ลมให้เล่นผมจะไม่แนะนำให้มือใหม่เล่นนะครับถ้าเล่นมาสู้ลมแรงอย่างนี้ครับมันก็จะสู้อย่างไรครับปะทะหน้าตลอดจะเดินมาทีละเมตรนึงครับเดิน1เมตรถอยหลัง2เมตรอย่างนี้ครับบินเหมือนคนมอบินอย่างนี้พอเราเร่งมันจะออกอาการอย่างนี้นะครับถ้าเร่งมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับเร่งเครื่องจะเหินนะครับสักพักมันก็จะถอยถ้าเร่งยาวก็ร่วงเราต้องเร่งเหมือนเราเล่นเครื่องบิน2ช่องสมัยก่อนผมว่าเงี้ยหรือไม่ก็เร่งให้เนียนประคองครับหันหน้าเข้าหาที่ทางลมตลอดนะครับเวลาเลี้ยวกับตัวเนี่ยต้องคอยอัพหรือว่าต้องคอยประคองไม่งั้นลมอาจจะตีลมพับนะครับเพราะว่ามันเป็นปีกอ่อนเป็นปีกอ่อนไม่พอนะครับมันมีปีกชั้นเดียวด้วยนะครับเป็นล่มที่มีแรงยกอันมหาศาลถ้าเทียบกับน้ำหนักนะครับเพราะการสร้างแรงยกมันจะเหมือนปีกข้างล่อนนะครับปีกแบบอันเดอร์แชมเบอร์นะครับปีกแบบล่างบนโค้งเหมือนกันนะครับนี่จะบินถอยหลังปีกแบบนี้สร้างแรงยกที่สูงมหาศาลอยู่แล้วนะครับเทคนิคการบินให้ถอยหลังแล้วก็พับคอยดูไม่พับเลยถ้าเป็นผมนี่ห่อลงมาเป็นกองแล้วมั้งบินถอยกลับมาหาตัวเองครับสักพักถึงต้นไม้ผมอ่ะไม่ถือลมที่แรงนะครับลมประมาณ10ลม9ลม10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมมาเป็นลูกนะครับเพราะว่าเป็นลมน่าจะเหมือนลมเทอร์มอนมากกว่านะครับนะ ขอบคุณครับ